สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาน่ารู้ก็จะนำท่านมาพบกับเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของวิศวกรโยธาโดยปกติแล้ววิศวกรโยธาที่เราคุ้นเคยกันก็มักจะเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นผู้ชายเพราะงานทางด้านโยธานั้นก็จะเป็นงานที่จะต้องอาศัยแรงงานแล้วก็จะต้องร่วมงานกับบุคลากรส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นผู้ชายนะครับเราก็ถือว่างานโยธานั้นเป็นงานที่อาจจะเป็นงานหนักก็ว่าได้นะครับแต่ในวันนี้นะครับเราก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเธอทำหน้าที่เป็นวิศวกรโยธาที่เป็นผู้หญิงในหน่วยงานนะครับก็อยากจะทราบว่าในการทำงานของเธอนั้นเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคใดบ้างหรือได้รับการยอมรับอย่างไรหรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนากับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับรายการของเราด้วยนะครับครับผมก็จะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับวิศวกรหญิงที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับคุณสุนทราพรคุณที่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนคำถามแรกเลยก็อยากจะถามคุณสุนทราพรว่าไม่ทราบว่าจบการศึกษาที่ไหนตั้งแต่พ.ศ.ใดครับค่ะจบการศึกษานะคะจากภาควิชาคณิตศาสตร์โยธานะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนครับ2557ค่ะตอนนี้ก็กี่ปีแล้วนับเวลาประมาณ7ปีค่ะโอ้เจ็ดปีแล้วเนาะแล้วได้สอบใบกวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสอบใบกวตั้งแต่เมื่อปีประมาณปี60นะคะอาจารย์แล้วก็จบ57ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะก็ทิ้งช่วงค่ะตอนนั้นก็ทำไมทิ้งงานจังก็รู้สึกว่าแบบเหมือนยังไม่เห็นความสำคัญนะคะอาจารย์อันนี้ก็คือความรู้สึกส่วนตัวก็คือยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่พอเราได้สัมผัสในงานของเราอะค่ะเราก็เลยเห็นว่าใบประกอบวิชาชีพของเรามันจำเป็นมากๆอาจารย์แล้วจากปีที่จบ57ถึง60เนี่ยได้ทำงานไหมทำค่ะแต่ว่าอยู่ในออฟฟิศนะคะอาจารย์ไม่ได้ก็เลยคิดว่าใบกวไม่ได้จำเป็นสำหรับเราใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คุกคีกับในบริษัทก็คือยังไม่ได้อยู่นั่งงานเท่าไหร่อาจารย์คือก็ได้ปี60แล้วก็ไม่ทราบว่าสอบแล้วได้ครั้งเดียวผ่านหรือว่ายังไงครับสามครั้งค่ะอาจารย์สามรอบถึงจะผ่านค่ะก็สามรอบนี่คือระยะเวลานานเท่าไหร่ครับก็ประมาณครึ่งปีค่ะอาจารย์ประมาณ6เดือนก็สอบแล้วก็ผ่านทั้ง2เปเปอร์ในที่สุดแล้วหลังจากที่ได้รับใบโกแล้วเนี่ยเริ่มทำงานที่ไหนครับค่ะก็หลังจากได้รับใบประกอบวิชาชีพนะคะก็มาทำที่บริษัทนึงค่ะเป็นบริษัทอินทีเรียแต่ว่าไม่ตอบโจทย์ก็คือยังไม่ใช่สไตล์เราก็คือเหมือนเรายังค้นหาตัวเองไม่ได้ค่ะก็เลยมาทำตอนนี้อยู่ที่บริษัททีมคอนสตรัคชั่นแมเนจเมนต์นะคะเป็นคอนซัลท์อยู่ที่บริษัทนะคะคือตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราได้ทำงานที่เป็นงานวิศวกรรมเต็มตัวแล้วงานหน้าสายงานเลยค่ะอาจารย์เราต้องอยู่หน้างานใช่ค่ะแล้วการที่เราอยู่หน้างานหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยคืออะไรครับก็เป็นวิศวกรสนามประจำสายงานค่ะแล้วงานนั้นเป็นงานเกี่ยวกับอะไรก็เป็นทั้งงานโครงสร้างแล้วก็งานสถาปัตย์ค่ะอาจารย์เป็นอาคารหรือเป็นอะไรเป็นคอนโดค่ะเป็นคอนโดสูง36ชั้นค่ะแล้วเราดูตั้งแต่งานฐานรากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้สร้างมานานเท่าไหร่แล้วครับระยะประมาณปี1ปี2เดือนค่ะอาจารย์แล้วโครงสร้างเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วค่ะตอนนี้งานสถาปัตย์ก็เสร็จแล้วเหลืองานอินทีเรียข้างในค่ะอาจารย์แต่เราก็ยังดูแลอยู่ใช่ค่ะแล้วตอนที่ทำเนี่ยตอนที่เราเข้าไปรับผิดชอบเนี่ยเนื่องจากเราเป็นผู้หญิงค่ะคนร่วมงานกับเราเนี่ยมีไหมที่เป็นวิศวกรหญิงทำโครงสร้างค่ะไม่มีผู้หญิงเลยค่ะอาจารย์ก็คือ เราเนี่ยเป็นพอดีกุ้งเป็นคอนซัลท์นะคะอยู่ที่บริษัทกุ้งก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในไซต์ตอนที่ทำงานโครงสร้างอะค่ะอาจารย์แต่ว่าการที่เราเป็นผู้หญิงหน้างานเนี่ยเราก็บทบาทของเราก็ค่อนข้างยากที่คนงานหรือวิศวกรด้วยกันที่เป็นผู้ชายก็ยอมรับเราก็ยอมรับไหมคือแรกๆอะค่ะอาจารย์ก็เหมือนกับไม่ค่อยเขาไม่ค่อยยอมรับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงคิดว่าเขาไม่ยอมรับนี่เขาแสดงออกอย่างไรว่าไม่ยอมรับหรือเราคิดไปเองว่าเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับเรามันก็ไม่เชื่อว่าไม่ยอมรับอะค่ะอาจารย์แต่ว่าการทำงานการอะไรเงี้ยเขาแบบเหมือนการตัดสินใจของเราอะค่ะบางครั้งก็ยังไม่หนักแน่นเท่ากับผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
พราะเราพูดเสียงไม่ดังอาจจะเป็นแบบว่าหนึ่งด้วยเราเป็นผู้หญิงแล้วเราจะต้องบทบาทจะต้องเป็นผู้นำจะต้องไปสั่งงานเขาหรือว่าคอยประสานงานอะไรแต่บุคลิกของคุณสุนทรภพก็เป็นบุคลิกที่ดูเรียบร้อยอ่อนหวานอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ว่าทำให้วิศวกรหรือคนงานที่เป็นผู้ชายอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนักอย่างนั้นหรือเปล่าก็พูดว่าแรกๆเขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะอาจารย์แต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะเขาก็ค่อยๆยอมรับค่อยๆยอมรับเราเองอะค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้เขายอมรับไหมว่าเนี่ยวิศวกรหญิงคนนี้โอเคเลยนะก็ยอมรับค่ะเขายังบอกโอ้โหวิศวกรหญิงที่เคี้ยวมากอะอาจารย์ก็ยิงแซวๆกันคือในแง่ของความรู้เรามีปัญหาไหมในแง่ของความรู้ก็จริงๆก็ไม่มีค่ะอาจารย์เพราะว่างานบางงานเนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยคือสไตล์ของกุ้งก็คือจะถามช่างเรามีพี่เลี้ยงไหมเรามีพี่เลี้ยงก็ไม่เชิงพี่เลี้ยงค่ะแต่ว่ามีระดับหัวหน้างานที่เขาจะให้คำปรึกษาเราที่เป็นวิศวกรในบริษัทใช่ไหมใช่ค่ะที่เป็นวิศวกรในบริษัทแล้วในแง่กายภาพเรามีปัญหาไหมไม่มีค่ะอาจารย์เราปีนป่ายได้ไหมปีนค่ะกุ้งก็ปีนต้องร้านไปตรวจงานปกติค่ะอาจารย์ค่ะก็ตรวจสลิปฟอร์มก็ต้องปีนนั่งร้านอะไรเงี้ยแล้วเราระบบเซฟตี้ไหมเซฟตี้ค่ะต้องเซฟตี้เพราะเรามีผมยาวเดี๋ยวจะไปโดนอะไรเขียวอะไรเงี้ยค่ะเซฟตี้ค่ะเพราะว่าเราเป็นด้วยความที่เราเป็น CM ด้วยเราก็ต้องเหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนงานด้วยเราใส่เซฟตี้ทุกอย่างทั้งรองเท้าทั้งหมวกทั้งไอตัวเสื้อที่สะท้อนแสงแล้วก็อุปกรณ์ครบครันในเรื่องของการเซฟตี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงานทีนี้ส่วนที่เมื่อกี้ถามก็คือว่าพวกคนงานอะไรพวกนี้ทุกคนงานมีปัญหาไหมในระดับวิศวกรอาจจะโอเคมันก็มีความรู้เนาะเขาก็จะอีกแบบนึงแต่ถ้าพวกคนงานล่ะระดับคนงานก็จริงๆก็มีหลายแบบอะค่ะจริงๆมีทั้งยอมรับเราแล้วก็ไม่ยอมรับเราเขาแสดงออกยังไงว่าไม่ยอมรับจริงๆไม่ได้ยอมรับด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์แต่ว่าไม่ยอมรับด้วยความที่เราแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยค่ะประสบการณ์ยังน้อยใช่ค่ะก็ประมาณว่าเหมือนเราประสบการณ์น้อยกว่าเขาอะไรเงี้ยค่ะการยอมรับของคนงานก็อาจจะค่อยต้องใช้เวลาคือเราพูดอะไรไปเขาอาจจะแบบว่าไม่เชื่ออะไรใช่ค่ะใช่ก็ความเขาทำมา20ปีนี่ต้องมาอะไรเงี้ยความน่าเชื่อถืออาจจะน้อยกว่าผู้ชายค่ะความรู้สึกว่าเขาแสดงออกกับเราค่ะอาจารย์กับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายด้วยกันแล้วรุ่นเดียวกันด้วยไหมล่ะก็ไล่เลี่ยกันค่ะอาจารย์ค่ะก็อาจจะมีผลบางส่วนนะคะอาจารย์แต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เหมือนเรากับเขาก็ใช่ค่ะต่างคนต่างคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยอมรับเรามากขึ้นแล้วในการทำงานเรามีปัญหาไหมตรงนี้เราไม่รู้เราไม่เคยเรียนส่วนหนึ่งเราไม่เคยเรียนแล้วเราก็ไม่มีประสบการณ์แล้วตรงนี้ทำยังไงก็ถ้าบางอย่างที่กุ้งถามแบบเหมือนคนงานได้คือเราไม่ได้มองว่าเราเป็นวิศวกรแล้วเราจะต้องรู้ทุกเรื่องค่ะอาจารย์เราก็มีถามคนงานบ้างถามพี่ที่ปรึกษาบ้างถามวิศวกรที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยแล้วเข้าไป Google มั้ย Google ก็ดูก็ได้เอ้ยคนนี้เข้าไป Google ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะถามพี่ที่หน้างานมากกว่าค่ะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเขาเป็นความรู้ตรงที่เขาผ่านมาโดยตรงแล้วเขาก็ยินดีที่ใช่ค่ะเป็นพี่ที่อยู่ในบริษัทเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีระดับหัวหน้างานแล้วก็ระดับโปรเจกต์ค่ะแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนี่มีปัญหาอะไรมั้ยไม่มีค่ะอาจารย์เพราะเราเป็นผู้หญิงตอนนี้เรายังเป็นผู้หญิงคนเดียวในไซต์ตอนนี้พอดีมันเข้างานสถาปัตย์เกี่ยวกับอินทีเรียแล้วก็จะมีผู้หญิงเข้ามาเติมเหมือนกันค่ะมันจะเป็นผู้หญิงที่ดูแลด้านงานสถาปัตย์ใช่ค่ะใช่แล้วงานระบบล่ะเป็นผู้หญิงไหมงานระบบไม่มีผู้หญิงค่ะก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ใช่ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นจะพูดถึงถ้าเป็นวิศวกรโยธาจริงๆเนี่ยก็มีเราคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์โอเคแล้วเราคิดว่าการที่เรามาทำงานในฐานะวิศวกรโยธาเนี่ยเราแฮปปี้กับมันไหมเรามีความสุขไหมมีความสุขค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นงานที่เรารู้สึกชอบด้วยแล้วก็มันเป็นความท้าทายเป็นความแปลกใหม่สำหรับผู้หญิงคือแบบผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองจะมีความเป็นผู้นำได้หรือเปล่าจะไปแนะนำช่างหรืออะไรได้หรือเปล่าแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วค่ะอาจารย์ผู้หญิงก็เรียนโยธาเยอะขึ้นนะคะสัดส่วนก็มากขึ้นตามลำดับอย่างที่น้องๆเนี่ยค่ะผู้หญิงก็เยอะแล้วค่ะอาจารย์ไม่แล้วทีนี้สมมติว่าวันหนึ่งผู้หญิงเนี่ยพอมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องสมมติว่าเราเกิดมีลูกมีอะไรพวกนี้มันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมล่ะ
พึ่งว่าก็มีค่ะอาจารย์เราจะต้องเปลี่ยนบทบาทในการเป็นว่าเคยอยู่หน้า งานตอนนี้ก็อาจจะไม่สะดวกแล้วก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่มาทําในออฟฟิศแทนอะไรจริงๆค่ะก็ส่วนนี้พึ่งคิดว่ามันที่มันยังด้อยกับผู้ชายก็คือว่าผู้หญิงสมมติมีครอบครัวหรือว่ามีลูกเงี้ยค่ะบทบาทหน้าที่ค่ะจากที่เราทำงานที่เคยไปปีนเนี่ยเราไม่น่าจะปีนได้เราต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นสาวออฟฟิศหรือเปล่าอาจจะเป็นมาคิดแบบประมาณราคาอย่างเงี้ยค่ะหรือทำรายการคำนวณใช่ค่ะซึ่งอันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าการที่อยู่ๆบอกว่าเราจะมาเปลี่ยนจากวิศวกรที่อยู่หน้างานแล้วจะมาทำคำนวณและออกแบบเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเตรียมตัวต้องเตรียมพื้นฐานความรู้แล้วได้คิดเผื่อไว้ไหมครับก็จริงๆอะค่ะอาจารย์ตอนนี้บทบาทของเราที่อยู่หน้างานก็คือนอกจากเป็นวิศวกรโยธาก็ยังมีตรวจช็อปดออิ่งแล้วก็มีคิดงานรถเครื่องอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถใช้ส่วนนี้ค่ะไปดูต่อถ้ามันเกิดมีครอบครัวหรือว่ามีลูกอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราหมายถึงว่าในแง่ของสรีระเราอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องไปทำงานหน้างานเหมือนตอนที่เรายังปราบเปรียวอยู่นะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นข้อเสียเปรียบนะข้อเสียเปรียบของผู้หญิงเพราะนั้นจะบอกว่าเนี่ยผู้หญิงกับบทบาทชุกรโยธาเนี่ยจะว่าไปบอกว่าเหมือนผู้ชาย 100% เนี่ยมันก็ไม่พูดได้ไม่เต็มปากนะในแง่ของความรู้เนี่ยเป็นไปได้ในแง่ของความสามารถเป็นไปได้ในแง่ของสมรรถนะทางกายเนี่ยก็เป็นไปได้ในช่วงที่ยังอยู่ในวัยไม่มากนักหรือว่ายังไม่ได้มีครอบครัวแต่วันใดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีครอบครัวแล้วจะต้องมีบุตรก็จะเริ่มมีปัญหาในกับการทำงานนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มาทำงานในด้านวิศวกรรมโยธาเนี่ย เราคิดว่าเรามีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะกับบรรดาน้องๆผู้หญิงที่อาจจะกำลังเรียนวิศวกรโยธาอยู่ในปัจจุบันอย่างไรบ้างค่ะก็จริงๆนะคะก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนนะคะก็มีความรู้ความสามารถที่เพียงพออยู่แล้วนะคะขอแค่ให้เรามีความมั่นใจมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความอดทนนิดนึงนะคะสำหรับผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะดูแบบเหมือนการตัดสินใจเนี่ยค่ะไม่หนักแน่นเท่าผู้ชายนะคะจริงๆอ่ะเด็กรุ่นใหม่นะคะก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะก็ถ้าความรู้เราไม่เพียงพอหรือเราไม่มั่นใจนะคะเราก็หาครูที่ดีก็คือทั้งคนงานทั้งพี่เลี้ยงต่างๆนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยเห็นทุกคนเนี่ยเป็นครูทุกคนเป็นครูของเราใช่ค่ะรวมทั้งสื่อเนี่ยก็คือ Google เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาแหล่งความรู้ได้มากมายนะทั้งสาระแล้วก็บันเทิงเพราะนั้นในแง่ของสาระเนี่ยผมก็เคยเข้าไปค้นข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโยธาแล้วก็ได้ประโยชน์จากการใช้ Google เนี่ยมากทีเดียวนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็นำท่านมาพบกับสุภาพสตรีที่มาทำหน้าที่วิศวกรโยธาก็หวังว่าเรื่องราวที่ท่านได้รับฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆผู้หญิงหลายๆคนที่คิดจะเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะวิศวกรโยธานะครับคุณสุธารพรเองเนี่ยก็สำเร็จการศึกษามาตั้งแต่ปี2557ก็นับเป็นเวลา6ปีแล้วแล้ว6ปีแล้วนะครับแล้วคิดจะเรียนต่อไหมคิดค่ะอาจารย์อยากเรียนเมเนจเมนต์ค่ะเพื่อที่จะไปแอดวานซ์งานตัวเองที่ตัวเองชอบแล้วตอนนี้ได้เก็บสะสมผลงานไว้บ้างหรือเปล่าเก็บค่ะอาจารย์ก็ได้ความรู้จากอาจารย์เนี่ยค่ะว่าจะต้องเก็บประสบการณ์เก็บอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็ดูคลิปที่อาจารย์แนะนำมาค่ะอาจารย์แล้วจะยื่นสามัญได้เมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าการยื่นสามัญเนี่ย3ปีก็ครบแล้วนะตามเวลาตอนนี้ครบแล้วไม่ใช่หรอครบแล้วค่ะแต่ว่าอยากให้โปรเจกต์เนี้ยค่ะจบแบบสมบูรณ์เลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีมากใช่ค่ะแล้วถามสุนทรภรว่าการที่เราย้ายไซต์บ่อยๆกับการที่เราอยู่ในโครงการใดโครงการหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยว่าอย่างไรดีกว่าคือสำหรับตัวพวกนะคะพวกคิดว่าการที่เราอยู่หน้างานนะคะอาจารย์ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยค่ะก็ถามว่าเราได้ความรู้มากๆเลยนะคะเพราะว่าการเรียนบางทีเราเรียนทฤษฎีแต่ว่าพอไปเจอเนี่ยเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะค่ะเราจะได้รู้จักกับมันแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันจริงๆค่ะเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่ตั้งแต่ต้นจนจบของงานหนึ่งๆเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ปัญหามากมายแต่ถ้าเราเปลี่ยนจาก
งานนี้แล้วก็ไปสู่อีกงานหนึ่งที่คนมีเพื่อนอาจจะมาชวนว่าเฮ้ยมาอยู่บริษัทนี้ได้เงินมากกว่าอะไรเงี้ยคือแนะนำให้ทำอย่างนั้นไหมไม่แนะนำเลยค่ะอาจารย์เพราะกุ้งจริงๆกุ้งก็เคยสัมผัสมาแล้วคือจริงๆอะถามว่าเงินมันสำคัญไหมมันก็สำคัญแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับเราทุกอย่างค่ะอาจารย์คืองานบางงานมันเหมาะกับเราแต่ว่าเงินมันไม่เยอะเราก็เอาความสบายใจแล้วก็เอาสิ่งที่เรารักดีกว่าอาจารย์แล้วก็เอาสิ่งที่จะเป็นประสบการณ์เพราะว่าการเรียนรู้จากหน้างานเนี่ยถือว่าเราหาไม่ได้ตอนที่เราเรียนใช่ค่ะเพราะที่เราเรียนเราก็ได้แต่ฟังที่อาจารย์พูดให้ฟังแต่ว่าเราไม่เคยเห็นของจริงพอเราเห็นของจริงเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้มันก็ช่างคุ้มค่ามากมายที่เราจะได้เก็บเกี่ยวเอาไว้นะครับงานวิศวกรโยธานะคะจริงๆก็มีด้วยกันหลายประเภทนะคะผู้หญิงและผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดนะคะศักยภาพก็เท่าเทียมกันนะคะขอให้เรามีใจสู้กับงานนะคะก็สามารถฝ่าฟันนะคะอุปสรรคต่างๆนะคะที่เจอได้นะคะก็สำหรับรายการโยธาน่ารู้กับลุงพาลีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะ